นกจริยาจับโป๊ะสามีจอห์นนี่แอนโฟเน่คุยผู้หญิงอื่นได้เพราะหนุ่มกรรชัยมาก่อนการจริงๆสำหรับพิธีกรหนุ่มรายการโหนกระแสอย่างหนุ่มกรรชัยกับการช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงดาราด้วยกันอย่างเรื่องราวที่เพิ่งถูกเอามาเปิดเผยจากปากนักแสดงรุ่นใหญ่นกจริยาที่จับโป๊ะสามีได้ก็เพราะหนุ่มกรรชัยโดยล่าสุดทางด้านเพจอรรถรสได้โพสต์สรุปเรื่องราวที่นกจริยาเล่าถึงเรื่องจับโป๊ะสามีจอห์นนี่แอนโฟเน่คุยสาวอื่นได้เพราะหนุ่มกรรชัยไว้ว่าหรือว่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นรายการโหนกระแสเมื่อพี่นกจริยามาเล่าเรื่องที่จับโป๊ะสามีจอห์นนี่แอนโฟเน่ได้เพราะพี่หนุ่มกรรชัยโดยทางพี่นกจริยาได้เล่าผ่านรายการหอมกระหอยโชว์ช่วงนั้นพี่นกเพิ่งมีลูกใหม่ๆก็เลยสนใจลูกไม่ได้สอดส่องสามีแล้วตอนสมัยนั้นพี่จอนนี่คือท็อปฟอร์มมากแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นพี่จอนนี่ถ่ายละครของค่ายกันตนาส่วนผู้หญิงที่มีประเด็นก็ถ่ายละครของเมกเกอร์แล้วพี่หนุ่มกรรชัยก็อยู่ในกองนั้นพี่กล่าวคือจริงหนุ่มเขาไม่ได้คิดจะมายุ่งอะไรครอบครัวพี่แต่ด้วยความสนที่เพิ่งเข้ามาเล่นละครใหม่ๆก็ไปซื้อเครื่องดักฟังโทรศัพท์จะเอาไว้ไปดักฟังเพื่อนในกองอยากรู้ว่าเขาคุยกับสาวคนไหนจะแกล้งเพื่อนแล้วจังหวะนรกก็เกิดพอดีผู้หญิงคนนี้ก็โทรคุยกับสามีพี่อีกกองหนึ่งแล้วพี่หนุ่มก็จูนโทรศัพท์แล้วไปโดนที่เขาคุยกันซึ่งเนื้อหาในการคุยกันก็คือมีการนัดแนะกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ยินทั้งกองจากนั้นพี่นกก็ไปหาจิ๋มมยุรชัดที่บ้านแล้วก็ถามว่าน้องพยอคนนี้เป็นไงบ้างพี่จิ๋มก็ฮึมพี่นกเลยโทรหาช่างแต่งหน้าแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกองช่างแต่งหน้าก็ร่ายยาวให้ฟังซึ่งมันก็ผิดร่วมกันก็เลยโทรหาสามีก็เล่าเรื่องที่ได้ยินมาทั้งหมดให้ฟังพี่จอนนี่หน้าก็ซีดขาวเลยพี่หอยกล่าวจากนั้นคุณกรรชัยก็กลายเป็นเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราแล้วก็เกิดรายการโหนกระแสใดๆตอนนี้ชาวเน็ตอยากรู้เลยว่าพยอนั้นคือใครระ